สวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันทําความสะอาดบ้านของพี่นนท์นะครับว่าโอ้โหรื้อนู่นรื้อนี่มาเอามาซักเอามาตากเต็มไปหมดทั้งเต็นท์ทั้งสระทั้งผ้าใบนะครับพอดีเพิ่งออกไปถ่ายคลิปต่างจังหวัดมานะครับผมเนาะก็พอดีช่วงนี้แรงเหลือนะครับผมก็เดี๋ยวว่าจะมานะครับผมทำความสะอาดตู้ไทเกอร์นะครับซึ่งเคยทำคลิปไปนานมากแล้วนะครับไทเกอร์ของพี่นนท์นี่ก็รู้สึกว่าจะมีการจ้ำสีนะครับช่วงหน้าฝนไอ้ก่อนหน้าฝนนะครับรู้สึกจะเป็นหน้าร้อนที่แล้วมั้งนอนยาวเลยแล้วก็เคาะเอาอาหารให้กินก็ขึ้นมากินแล้วก็ลงมุดไปเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้ช่วงนี้นะครับเป็นปลายฝนแล้วปลายฝนต้นหนาวเดี๋ยวพี่นนท์จะหรือทุกอย่างเลยเอามาจากตู้แห้งเดี๋ยวจะเอามาทำเป็นตู้น้ำนะครับเพราะว่าเผื่อไทเกอร์ไข่นะครับเมื่อปีที่แล้วเขาไข่นะครับผมปกติช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูฝนตามธรรมชาติเนี่ยพอเวลาฝนตกเสร็จนะครับพวกซาลามันเดอร์ที่เขาจำศีลเนี่ยพอโดนฝนเสร็จเขาก็จะขึ้นมาข้างบนนะครับมาว่ายอยู่ตามหนองคลองบึงอะไรประมาณนี้นะครับมากมายเลยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเวลาเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวน้ำเริ่มเย็นอากาศเริ่มเย็นนะครับก็เหมือนบ้านพี่นนท์เนี่ยเริ่มเย็นแล้วนะครับก็เดี๋ยวเขาจะจับคู่แล้วก็ผสมพันธุ์กันนะครับก็ไม่รู้นะว่าปีนี้จะได้ลูกหรือเปล่านะครับผมมาเดี๋ยวลองมาคุยดูไม่รู้อยู่หรือเปล่าเนี่ยเป็นปุ๋ยไปหมดแล้วมั้งเอาละเปิดผ้าอบเปิดฝาตู้นะครับเก็บเอาไว้ดีๆนี่ก็เจ้าตัวนี้ก็ขึ้นมา1ตัวเจ้าตัวนี้เป็นตัวเล็กนะครับผมเป็นตัวเล็กแตะหน่อยตึ้งๆมาไปว่ายน้ำได้แล้วเจ้าโอ้ตัวเย็นเจี๊ยบเลยจริงๆซาลามันเดอร์ก็ชอบเย็นๆเฮ้ยทำไมพุงป่องอ่ะท้องปะเนี่ยนี่นะครับไทเกอร์เป็นอย่างนี้นะครับผมซาลามันเดอร์ไทเกอร์เดี๋ยวให้น้องลงน้ำก่อนอ่ะไปว่ายน้ำเปื้อนแน่เลยตึ้งโอ้ว่ายน้ำอยู่บนบกมานานนะครับผมว่ายน้ำบ้างล้างมือหน่อยปึ๊บปึ๊บขนาดจำศีลแล้วยังอ้วนเลยนะเพราะว่าจำศีลแต่เขากินนะพอเวลาเคาะนะซาลามันเดอร์แบบบางครั้งของพี่นอนเคาะก็อย่างเงี้ยเขาก็คุยขึ้นมาแล้วก็ถาดเนี้ยปกติก็จะใส่น้ำนี่ก็คือลงมาเล่นน้ำเห็นไหมแล้วก็จะมีไอ้วัสดุของพี่นนท์เนี่ยคือพีทมอสนะครับผมพีทมอสเละเทะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวนี้เราเก็บไว้ไอ้พวกเนี่ยพีทมอสเก่าๆเดี๋ยวพี่นนท์จะเปลี่ยนนะแล้วก็สามารถเอาไปเลี้ยงด้วงได้ของพี่นนท์มีด้วงอยู่ไงอีก2ตัวที่เหลืออยู่ไหนอยู่ในนี้แหละเดี๋ยวต้องขุดดูนะครับนี่ก็เป็นที่หลบที่ซ่อนเขานะครับคุยตรงนี้เหมือนเป็นโพรงนั่นแน่เจอแล้วนะครับนี่อยู่นี่เหลืองออกมาซะดีเฮ้ยฮึบพามโหตัวเบลอเลยผมไม่เจอกันนานโอ้ยตัวใหญ่ก็ยังตึงนะยังแต่งตึงน้องเลี้ยงง่ายมากนะครับไทเกอร์มีโอกาสพี่นนท์ยังอยากจะเอามาเลี้ยงอีกเลยนะครับนี่ใครนะอยากมุดมาลงน้ำฮึบหน้าฝนแล้วโอ้โหพอโดนน้ำเสร็จนี่ลายสวยเลยนะครับผมสีลายแบบสีเหลืองนี่สวยฮะอีกตัวหายไปไหนอ่ะไม่เจอจะกลายเป็นปุ๋ยไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยพอพี่นนท์อยู่3ตัวนะเอ้ยยังอยู่โห้ยดูดิโถเอ้ยนึกว่าจะหายไปไหนซะแล้วตัวอ้วนเต็บเลยดึงครบโอเคลงน้ำปล่อยน้องลงน้ำไปหน้าฝนแล้วเฮ้ยฝนตกชอบสีสันสดใสจริงๆนะครับให้น้องแช่น้ำพักผ่อนไปก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พี่นนท์ก็จะเอาไอ้ดินพีทมอสเนี่ยออกข้างนอกก่อนเดี๋ยวจะเอาไปสระให้ด้วงอีกทีนึงนะครับได้พูนเลยนะครับพีทมอสหลังจากที่เราเลี้ยงเจ้าไทเกอร์เสร็จนะครับในนี้ของพี่นนท์มีด้วงเพียบเลยนะครับอาจจะขุดให้ดูก็ได้นะครับผมด้วงอันนี้เป็นจริงๆดูยากนะแต่ตีไว้ก่อนอยู่นี่ตีไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นด้วงพวก
ดวงมะพร้าวนะครับดวงแรดมะพร้าวก็จริงๆส่งไปแล้วนะครับส่งไปแล้วชุดหนึ่งนะครับก็เป็นหนอนด้วงนะครับเป็นหนอนด้วงที่เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับลองฝึกเลี้ยงดูนะครับก่อนที่จะไปซื้อด้วงแพงๆนะครับผมสำหรับใครที่สนใจอยากจะเลี้ยงด้วงนะครับด้วงตัวนี้พี่นนท์ขายถูกๆเลยนะครับขายไม่ได้เอากำไรเลยคือ4ตัว100บาทพร้อมส่งนะครับโอ้โหค่าส่งก็เท่าไหร่แล้วนะฮะค่ากล่องค่าส่งคืออยากจะแบ่งปันให้น้องๆไปเลี้ยงกันนะครับใครอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ไหนที่แบบว่าไม่มีโอกาสได้เลี้ยงด้วงนะติดต่อมาได้นะครับที่ LINE ID Thai Exotic นะครับผมนะ4ตัว100บาทเท่านั้นเหลือไม่เยอะนะครับน่าจะเป็นด้วงแรดมะพร้าวนะครับด้วงมะพร้าวเลี้ยงง่ายนะครับอยู่ในพีทมอสตรงนี้ก็กินพีทมอสได้ก็เดี๋ยวพรมน้ำให้มันชื้นๆหน่อยนะครับวางน้องไว้เหมือนเดิมเก็บนะครับยังมีหลายตัวเลยนะครับในนี้ล้างเรียบร้อยนะครับแล้วก็หาขาตั้งมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวพี่น้องก็จะทำแบบเป็นครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับแต่อันนี้คืออาจจะจัดแบบไม่ได้สวยงามอะไรมากมายนะครับนี่ก็จะเป็นอิฐประสานนะครับโอ้โหยกนี่วางดีๆนะถ้าหลุดมือนี่บลั่วเลยนะฮะเสียวจังเลยมือเดียวด้วยนะครับโอ้โอติดเดี๋ยวดูสิมันจะสามารถหันเหอะไรยังไงได้บ้างนะครับอาจจะเป็นมุมเฉียงได้อยู่ตรงนี้เลยดีกว่าปึ๊บนั่นแหละแรมเดี๋ยวฝากนี้นะครับก็จะเอาเป็นใส่หินแล้วก็ข้างบนอยากจะปูพิทมอสนิ่มๆเหมือนกันนะครับให้น้องได้ขึ้นมานะฮะแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวพี่น้องจะใส่น้ำนะครับก็น้ำก็อาจจะสูงนะครับสูงประมาณเนี้ยให้เขาสามารถปีนขึ้นข้างบนได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมตู้ก็อาจจะจัด2รอบนะครับรอบนี้คือเขาเพิ่งจะตื่นจากการจำศีลก็คืออาจจะแบบอดอาหารมานานตัวก็ยังอาจจะไม่อ้วนเท่าไหร่นะครับก็จะมีแฟบๆบ้างนะครับเนี่ยเห็นไหมเขาจับหน่อยครับเนี่ยจริงๆตัวถ้าเขาสมบูรณ์จริงๆนะตัวจะอ้วนปึ๊บเลยแต่เนี่ยเขาเพิ่งตื่นจากการจำศีลตัวก็อาจจะแบบดูแห้งๆบ้างนะครับเดี๋ยวก็กะว่าจะจัดตู้แบบนี้นะครับแล้วก็ขุนสักพักหนึ่งพอขุนจนรู้สึกอ้วนแล้วก็จะมาจัดตู้พอผ่านแล้วคราวนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับคือเป็นตัวที่ขึ้นมากินบ่อยมากนะครับขึ้นมามากกว่าใครเขานะครับก็จะดูอ้วนๆตุ๊บๆแบบนี้นะครับจริงๆสองตัวนี้นะอ้วนมากนะเต่งนะครับอันนี้เราปลูกเขามาแล้วปลูกเขามาแล้วเดี๋ยวเราจะจัดนู่นจัดนี่จัดที่ทางให้ดีเลยนะครับเรียบร้อยครับผมก็ทำเป็นตู้ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับตอนนี้จะให้น้ำตอนแรกกะว่าข้างบนจะใส่พิทมอสตอนหลังไม่ใส่ดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะคุดแล้วก็พิทมอสจะทำให้น้ำขุ่นด้วยนะครับนี่ก็ปล่อยน้ำมาแล้วนะครับเดี๋ยวก็ให้ระดับน้ำก็ประมาณใกล้เคียงกับตรงนี้นะครับนี่ก็มีที่ขึ้นนะครับให้เขาได้ลงว่ายน้ำบ้างขึ้นบกบ้างครับเดี๋ยวขุนนะครับอันนี้เป็นตู้ขุนตู้ขุนให้น้องตัวโตๆตัวใหญ่ๆก่อนนะครับการจำศีลของสัตว์นะครับก็คือเขาจะเหมือนเป็นการสร้างน้ำเชื้อด้วยนะครับสำหรับตัวผู้นะอุ้ยหมวกจะปุยพูดมากน้ำจะเต็มนะครับผมดูสิเอาไปปิ่มๆเลยประมาณนี้พอได้นะครับผมนี่ตู้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาน้องใส่เลยดีกว่านะครับอยู่โน่นตัวเล็กไปก่อนเลยตัวเล็กไปก่อนแม่แล้วก็มือเดียวด้วยนะครับฮึบเสียวล่วงเอาวางบนบกก่อนถ้าอยากจะลงน้ำก็ลงเอานะรู้เปล่าแล้วก็เจ้าตัวใหญ่มาอึ๊บอยู่บนนี้ฮึบเอาละปรับสภาพกันในนี้ไปก่อนนะครับผมจากนี้ไปก็เดี๋ยวจะขุนให้อ้วนเลยนะครับผมเอาสลายไหมมีสาหร่ายอยู่นิดนึงนี่แล้วก็ได้สาหร่ายจากอ่างบัวมานิดนึงนะครับผมใครรู้ว่าสาหร่ายนี้เขาเรียกสาหร่ายอะไรบอกหน่อยนะครับพี่นนท์เรียกไม่ถูกเลยสมัยเด็กๆพี่นนท์เรียกว่าสาหร่ายหางกระรอกแต่รู้สึกว่ามันจะไม่ใช่นะครับ
เอ๊ะสาหร่ายพุงชะโดหรือเปล่าเอ๊ะเรืออะไรไม่รู้นะครับใครรู้จริงๆบอกพี่นนท์หน่อยนะครับเรียบร้อยนะครับผมใส่ไปแล้วสวยงามนี่ก็จะถ่ายน้ำง่ายหน่อยนะครับน้องก็จะมีขึ้นมาข้างบนอันนี้ก็อาจจะเอาไว้ให้อาหารบนบกได้บางตัวอยากลงข้างล่างก็ลงได้เหมือนกันนะครับผมแอมไปดูใต้น้ำสิโอ้โหโหแน่โอ้โหผอมเลยจำศีลนะครับผมเดี๋ยวต้องขุนกันหน่อยแล้วนะครับกินเยอะๆให้อ้วนปิ๊บเลยนะหอยยังไม่ทันไรเลยขึ้นมาก็อึแล้วโถเอ้ยน้ำยังใสอยู่เลยเดี๋ยวดูดิอึก็เหมือนกบขออนุญาตใช้มือเลยนะครับฮึบฮึบทิ้งอืมอึก็มีแต่พิษมอสมีแต่ดินนะฮะบางครั้งเขากินไส้ดงไส้เดือนอะไรก็ติดไปด้วยนะครับแหมอาจจะเจ้าตัวนี้ว่ายลงน้ำแล้วมาลงน้ำแล้วโอ้ยยิ้มยิ้มสิเอ้ยเอ้ยสบายยังไม่ได้ว่ายน้ำมาครึ่งปีใช่ไหมสำหรับการจำศีลนะครับซาลามันเดอร์กับกบมันก็จะสวนทางกันนะครับก็ตอนนี้ซาลามันเดอร์ตื่นจากการจำศีลนะครับเพื่อที่จะตามธรรมชาตินะก็เพื่อที่จะ เตรียมผสมพันธุ์นะครับผมแต่สำหรับพวกเจ้ากบนะครับก็ตอนนี้พอเวลาอากาศเริ่มเย็นๆเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มจำศีลกันแล้วนะครับจะตื่นอีกทีก็หน้าฝนหน้านะครับผมเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมปลูกซาลามันเดอร์จำศีลนะครับผมฮะเดี๋ยวเราก็จะขุนเขาแล้วให้เขาสมบูรณ์พร้อมตัวใหญ่ๆอ้วนๆเผื่อเขาจะสร้างไข่สร้างน้ำเชื้ออาจจะมีลูกหลานให้เราได้ชมกันนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับถ้าใครดูคลิปนี้คลิปแรกอย่าลืมนะกดกระดิ่งด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะได้แจ้งเตือนเวลาพี่นนท์มีคลิปใหม่ๆเด้งขึ้นมาจะได้ไม่พลาดการรับชมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แค่นี้ก่อนโอเคนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายYa no dejes de mirarme Que ya me gusta quien soy Contigo me siento en control Eres el balance en este mundo poco humor Se volvió ese chico que hablo en mis canciones Esas madrugadas y hermosas conversaciones Se volvió ese chico que quería ver otra vez Y me enamoré a volverlo a ver Tú me ves como nadie más bebe Me diste alas para que vuele Pero motivos para quedarme Tortolito no queda bien, bebé yeah. Acorda a tus amigas diciendo que no ven que no. Esto sea duradero, que sea algo sincero Que un perro no cambia y eso es lo que es él Pero tú lo viste, mi amor